การลดน้ำหนักทุกครั้งที่น้ำหนักลดลง4กิโลร่างกายของเราจะสูญเสียกล้ามเนื้อไปถึง1กิโลกรัมเลยทีเดียวสวัสดีครับวันนี้โค้ชซีจะมาเล่าถึงเรื่องทำไมการลดหนักจึงทำให้กล้ามเนื้อหายไปนะครับเพราะถ้ากล้ามเนื้อที่หายไปจากวิธีการลดหนักแบบใดก็ตามแล้วร่างกายไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อใหม่เข้ามาทดแทนการเผาผลาญของเราก็จะลดลงเกิดภาวะน้ำหนักไม่ลดหรือนิ่งระหว่างการลดหนักนะครับและเมื่อเราหยุดลดหนักน้ำหนักของเราก็จะเพิ่มขึ้นได้ง่ายและน้ำหนักอาจจะเพิ่มมากกว่าตอนที่ยังไม่ได้ลดสิอีกนะครับปรากฏการณ์นี้เราเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์นั่นเองต่อไปมาดู3พฤติกรรมที่ทำให้กล้ามเนื้อหายระหว่างการลดหนักนะครับพฤติกรรมที่1กินอาหารที่มีโปรตีนน้อยเกินไปซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดคิดว่ายิ่งกินน้อยยิ่งผอมเร็วนะครับจริงๆแล้วการกินน้อยหรือการอดอาหารจะทำให้พลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันไม่เพียงพอร่างกายจึงต้องไปดึงเอากล้ามเนื้อมาเผาผลาญเป็นพลังงานแทนอาหารที่เราไม่ได้กินเข้าไปนะครับทำให้เกิดการสูญเสียกล้ามเนื้อนั่นเองคำแนะนำควรกินโปรตีนต่อวันสำหรับคนปกติทั่วไปควรกินโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับยกตัวอย่างคนน้ำหนักตัว60กิโลกรัมควรกินโปรตีนอย่างน้อย60กรัมต่อวันนะครับสำหรับคนชอบออกกำลังกายหรือนักกีฬาปริมาณโปรตีนจะขึ้นอยู่กับชนิดของการออกกำลังกายเช่นคนที่ออกกำลังกายแบบแอนาแอโรบิกควรกินโปรตีน 1.7 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับและคนที่ออกกำลังกายแบบแอโรบิกควรกินโปรตีน 1.4 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับยกตัวอย่างคนที่น้ำหนักตัว60กิโลกรัมถ้าออกกำลังกายแบบแอนาแอโรบิกควรกินโปรตีนอย่างน้อย102กรัมต่อวันนะครับและถ้าออกกำลังกายแบบแอโรบิกควรกินโปรตีนอย่างน้อย84กรัมต่อวันนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรากินโปรตีนไม่เพียงพอโดยปกติแล้วการเผาผลาญจะแปรผันโดยตรงกับโปรตีนหรือว่ากล้ามเนื้อของเรานั่นเองนะครับโดยที่โปรตีนลดลงการเผาผลาญก็จะลดลงและถ้าโปรตีนเพิ่มขึ้นการเผาผลาญก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักของกล้ามเนื้อดังนั้นถ้ากล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น 0.45 กิโลกรัมหรือประมาณครึ่งกิโลจะทำให้การเผาผลาญเพิ่มขึ้น14กิโลแคลอรี่เลยทีเดียวต่อไปพฤติกรรมที่2พักผ่อนน้อยเมื่อเรามีการพักผ่อนน้อยนอนไม่เต็มที่ร่างกายก็จะมีช่วงการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและการสร้างกล้ามเนื้อน้อยตามไปด้วยนะครับการนอนอย่างไรให้พอดีที่แนะนำควรนอนให้ได้วันละ 6-8 ชั่วโมงและช่วงเวลานอนที่ดีต่อสุขภาพคือช่วงเวลา 4 ทุ่มถึง 6 โมงเช้านะครับและถ้าการนอนของเรามีคุณภาพนอนได้เต็มที่ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนได้ดีซึ่งก็จะช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มการเผาผลาญพลังงานและลดการสะสมไขมันได้นั่นเองและสุดท้ายพฤติกรรมที่3ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหนักและนานเกินไปการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอก็ได้แก่การวิ่งการปั่นจักรยานการว่ายน้ำเป็นต้นนะครับการทำคาร์ดิโอที่หนักเกินไปและการทำคาร์ดิโอที่นานเกินไปหรือมากกว่า45นาทีจะทำให้ร่างกายดึงเอากล้ามเนื้อมาเผาผลาญเป็นพลังงานในการออกกำลังกายนะครับเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายใช้พลังงานที่ได้จากอาหารหมดแล้วและได้ดึงเอาไขมันบางส่วนออกมาใช้แต่ก็ไม่เพียงพอจึงต้องดึงเอากล้ามเนื้อมาเผาผลาญเป็นพลังงานนั่นเองข้อควรระวังเมื่อร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อไปร่างกายก็จะเผาผลาญน้อยลงทำให้เราลดน้ำหนักได้ยากขึ้นหรือเกิดภาวะน้ำหนักนิ่งระหว่างการลดหนักนะครับและทำให้เมื่อเราลดหนักได้ตามที่เราต้องการแล้วหยุดน้ำหนักของเราก็จะเพิ่มขึ้นได้ง่ายจนทำให้เกิดการโยโย่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นการลดน้ำหนักที่ถูกวิธีไม่ให้กล้ามเนื้อหายจะต้องมีโปรตีนในโปรแกรมลดหนักของคุณด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Unlock You Club คลับสำหรับคนอยากผอมกับโค้ชซี